สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเจอกันก่อนเข้านอนนะคะคือก่อนเข้านอนเจี๊ยบก็จะมีรูทีนอะไรของเจี๊ยบที่เจี๊ยบต้องทำนะคะเพื่อนๆก็คือเจี๊ยบเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแบบหน้าสดๆเลยนะคะยังไม่ได้ลงอะไรแล้วก็คือเราก็ว่าแล้วน้องตัวโปรดนะคะถ้าเป็นน้ำหอมส่วนตัวน้ำหอมกลางวันนะคะเพื่อนๆเจี๊ยบขอบอกเลยว่าแบบเป็นคนชอบน้ำหอมเยอะเยอะเยอะมากแล้วแบบใช้มาไม่รู้กี่ร้อยขวดแล้วนะจะบอกจริงๆว่าหมดไปเยอะมากเลยกับน้ำหอมแต่ว่าจะบอกว่าอยู่ดีๆวันนั้นน่าจะไปซื้อน้ำหอมที่ปกติเคยใช้อยู่แล้วแต่คิดว่าคิดอย่างล่าสุดที่หมดไปนะคะเพื่อนคือจะมีเจ้าก็จะแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็จะใช้พร้อมกัน 3-4 ขวดแบบนี้นะให้มันตีกันไปเลยสรุปก็เพิ่งใช้โจมโลนนะคะแล้วก็เพิ่งใช้คริสเตียนดีออร์อะไรพวกเนี้ยไปนะคะตอนแรกจะไปซื้อ Good Girl ซึ่งมันจะเป็นรูปรองเท้าสีดำนะเป็นรูปรองเท้าส้นสูงสีดำเลยเพื่อนๆแบบมันจะหอมมากๆเลยนะคะก็เลยแต่คราวนี้พอจะเดินไปซื้อไปทำอะไรไหมไปลองน้ำหอมขวดนี้ได้มาก็ไปได้เนี่ยไปได้เจ้าขวดนี้มานะคะวาเลนติโน่นะคะไปได้น้ำหอมขวดนี้มาแบบแพ็กเกจเขาก็แบบสีสวยแต่สีสวยไม่พอนะคะราคาเจ็บโอเคก็เนี่ยเพื่อนๆแต่ว่ากลางคืนจะไม่ใช้นะเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมซึ่งเราเอาไว้ใช้กลางวันดีกว่าอย่างออกไปออกงานไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ขอบอกเลยว่าเห็นขวดแบบเนี้ยนะคะเจี๊ยบอะใช้หมดเร็วมากเพราะว่าฉีดแบบว่าเหมือนตกอ่างน้ำหอมนะคะเหมือนตกอะไรดีอะตกถังเหรอตกอ่างอะไรก็เจี๊ยบชอบพูดผิดพูดถูกโอเคเนี่ยจะบอกว่านะคะเพื่อนๆคนไหนที่หาน้ำหอมจะใช้อยู่นะคะไม่ได้มาขายอะไรให้เขานะเพื่อนๆแต่ว่ามันแบบหอมมากมากหอมมากๆขนาดบอกว่าคนบอกว่าอะไรนะจาดอเหรอดีออจาดออะไรพวกนี้หอมนะคะใช้มาก็ไม่ชอบยังไม่เข้านะเนี่ยขอบอกแล้ววาเลนติโน่นะคะเพื่อนหอมมากแต่ไม่ได้ใช้กลางคืนนะบางคืนอาจจะใช้นิดๆ นึงอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้ใช้มากแต่ช่วงเนี้ยติดน้องคนนี้มากเลยถูกด้วยนะคะกดแล้วไม่รู้สิบเหรียญหรือเปล่าเนี่ยถูกมากเราก็ว่ามันหอมมากอะสำหรับกลางคืนนะเพราะว่ากลางคืนคนเราอะไม่จำเป็นที่ต้องใช้น้ำหอมกลิ่นรุนแรงนะคะเพื่อนฉีดเพื่อให้กระชุ่มกระชวยให้มีชีวิตชีวานิดๆหน่อยๆนะนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นตัวที่ใช้อยู่เหลืออยู่จริงๆนะคะอันนี้เป็นตัวที่เจี๊ยบกำลังใช้อยู่ก็มีอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เยอะจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ชอบมากอันนี้จะเป็น YSL ขวดน้ำที่สีฟ้านะไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะเพื่อนๆก็ใช้ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าไอ้นี่ Chanel Chance เนี่ยจะเพื่อนๆจะดูว่าเจี๊ยบใช้เกือบหมดแล้วอะคือแบบใช้ไปเยอะมากเพราะว่าเป็นขวดที่ชอบมากจริงๆนะคะแล้วส่วนขวดตัวนี้ก็เป็นเดซี่นะคะเป็นจาคอบเดซี่ก็โอเคใช้ชอบมากเหมือนกันนะคะส่วนมากก็ถ้าตัวไหนอย่างอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่2ขวดนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะเพื่อนๆก็เลยยังไม่ค่อยได้ใช้มากนะคะก็วันนั้นไปโดน2ขวดนี้มาก็เจ็บๆเหมือนกันนะแต่ว่าชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบน้ำหอมมากๆเลยนะคะเป็นแบบขาดไม่ได้นี่ก็เป็นตัวย่อยๆที่กำลังใช้อยู่นะคะเพื่อนๆส่วนพวกที่ไม่ค่อยชอบก็จะอยู่หลังๆแล้วก็จะไม่ใช้แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอันนั้นเป็นรูปเจี๊ยบคนเขาวาดให้เจี๊ยบกับพี่ไบรอันนะคะแล้วก็รูปสรุปก็นะแล้วเดี๋ยวเจี๊ยบแค่อยากจะมาโชว์เพื่อนๆเฉยๆว่าน้ำหอมนะคะที่มันหอมจริงๆถ้าสาวๆคนไหนกำลังสนใจดูน้ำหอมอยู่นะคะก็ให้ดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจี๊ยบจะลงรูปที่ของที่เจี๊ยบเคยใช้แล้วชอบจริงๆนะคะแต่อันนั้นน่ะเจี๊ยบทิ้งขวดไปหมดแล้วแต่ว่าเจี๊ยบจะไปแคปหน้าจอรูปมาให้ดูว่าอันที่เจี๊ยบชอบจริงๆที่ใช้หมดไปอ่ะที่แบบว่าจะวนเวียนใช้อยู่ตลอดนั่นคือพวกที่ใช้ไปแล้วเดี๋ยวจะลงรูปตอนท้ายให้เพื่อนๆดูนะถ้าสาวๆคนไหนนะคะขอแนะนำมากเลยขวดนี้นะคะวาเลนติโน่เนี่ยหอมมากแล้วก็ YSL สีทองๆขวดนี้สวยหอมมากนะแต่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยเพราะว่าไม่ค่อยชอบโอเควันนี้เราไปทำชายโป
พุดดิ้งกันดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามกันไปดูในครัวเลยนะคะไหนๆเราก็จะไปเข้าครัวกันแล้วจะโชว์บ้านให้ดูนะคะทางเข้าไปในครัวแป๊บนึงโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะเดินไปนะคะนี่ก็ผ่านห้องรับแขกบ้านเจ๊บจะโล่งๆนิดนึงนะเพื่อนๆ เพราะว่าเจ๊บก็ไม่ค่อยชอบซื้อของใส่เยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็นะเราก็ภาพที่ไปเลือกกันกับลูกสาวนะคะมาแต่งบ้านแล้วนั่นก็เป็นรูปครอบครัวนะคะอันนั้นเป็นรูปลูกชาย2คนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปกลุ่มนะคะซึ่งเราก็ถ่ายกันมาประมาณ2ปีมั้ง2ปีแล้วนะจะเป็นทางที่เจ๊บเดินออกมาจากห้องนอนมีห้องน้ำบ้านเจ๊บเป็นบ้านเล็กๆนะคะเพื่อนๆบ้านไม่หรูหรามากแต่เป็นบ้านเล็กที่อยู่แล้วมีความสุขนะคะคือก็จะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะไม่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเตานะคะเตาผิงนะคะเวลาเปิดหน้าหนาวอะไรแบบนี้นี่เป็นเครื่องกาแฟตัวโปรดนะคะเพื่อนๆที่พี่ไบรอันซื้อให้เจี๊ยบก็กาแฟหมดเลยยังไม่ได้ใช้แต่วันไหนจะมาโชว์ให้ดูนะคะที่ใส่กาแฟของเรานะคะเป็นมินิสแน็คบาร์นะคะมินิสแน็คบาร์ของเจฟซึ่งจะมีหิมพานต์นะคะแล้วก็มีวอลนัทแล้วก็มีแครกเกอร์มีซีเรียลให้ลูกๆแล้วก็ซีเรียลบาร์สำหรับกลางวันที่แพ็คร้านไปที่ไบรอันก็จะอันนั้นนะคะเป็นวานิลาแล้วก็อันนั้นก็ซีเรียลเหมือนกันนะคะเป็นพวกซีเรียลบาร์นะคะพวกเนี้ยแต่วันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆคะเรามาเริ่มทำโอเวอร์ไนท์ชายพุดดิ้งนะคะจะเป็นอันสำหรับอาหารเช้าสำหรับวันพรุ่งนี้แต่ต้องทำค้างคืนนะคะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเจี๊ยบก็คงจะทำ2ขวดดีกว่านะขวดนี้รู้สึกจะเล็กไปนะคะก็เดี๋ยวคงจะทำสำหรับเจี๊ยบกับเด็กแล้วก็น้องเคซีเขาก็ไม่ค่อยชอบกินมากแต่ว่าก็เดี๋ยวจะให้เขาลองนะคะเพื่อนก็เจี๊ยบจะสัดใช้ประมาณขวดแก้วโหลแก้วประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วพระเอกของค่ำคืนนี้ก็คือนี่เลยค่ะซีดนะคะขอเปิดก่อนทุกอย่างเพิ่งซื้อมาเลยนะคะนี่นะก็จะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยชายซีดนะคะทุกอย่างนะคะเพื่อนๆใช้3ช้อนโต๊ะนะคะเจ็บ1นะคะ2 3นะคะ1 2ทุกอย่าง3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนปกติเจี๊ยบจะใช้คอลลาเจนพาวเดอร์นะคะเพื่อนซึ่งโทษที6หมดเลยซึ่งวันนี้เจี๊ยบสั่งมาแล้วมันยังมาไม่ถึงนะคะปกติเจี๊ยบจะใช้ส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นมันไม่มีเดี๋ยววันหลังเจี๊ยบจะมาแค่เพิ่มทีสปูนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคอลลาเจนพาวเดอร์นะคะ1ช้อนอย่างละ1ช้อนนะคะเพื่อนแล้วก็เจี๊ยบอ่ะชอบอัลมอนด์มิลค์นะคะก็จะใช้อัลมอนด์มิลค์นะคะประมาณ1คัพนะคะเทลงไปอัลมอนด์มิลค์1คัพนะคะเดี๋ยว6นะคะก็ใส่ไปวันนี้เสียดายไม่มีคอลลาเจนแต่ไม่เป็นไรนะคะแล้วเราทำค้างคืนนี้ก่อนนี่คือสูตรสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจ๊จะมาบอกต่อว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะสรุปใช
ชายซีดนะคะเพื่อนๆ อย่างละ3ช้อนโต๊ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคอลลาเจนพาวเดอร์ให้ใส่คอลลาเจนพาวเดอร์ไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นะคะใส่ซินนามอนไปนิดนึงนะคะก็ประมาณนิดนึงนะเพื่อนๆคนไหนชอบมากชอบน้อยนะคะก็ใส่ไปอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาเขย่าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เพื่อนๆเอาไปเข้าตู้เย็นค้างไว้1คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันว่าเราจะทำอะไรเขย่าให้เม็ดมันแบบเนี้ยไม่ติดก้นนะคะเพื่อนๆแอลมอนด์มิลค์แล้วก็ชายซีดนะคะเขย่ามันติดก้นนิดนึงนะคะเจี๊ยบก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อนๆเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นไว้ค้างคืน1คืนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาดูว่าเราใส่อะไรกันบ้างพรุ่งนี้ส่วนประกอบของเราก็จะมีฮัมซีดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะวันนี้ก็จะโชว์แค่นี้ขั้นตอนว่าเข้าไว้1คืนแล้วเรามาเจอกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนั้นที่เจี๊ยบได้ลงคลิปไปแล้วบอกว่าเจี๊ยบใช้โปรตีนของคอลลาเจนตัวนี้นะคะที่ผสมกับชายพุดดิ้งนะคะเจี๊ยบชอบมากเพื่อนๆก็เนี่ยเพิ่งมาก็เลยจะเอามาแอดใส่เข้าไปในคลิปของที่เจี๊ยบโชว์ไปเที่ยวที่แล้วเพราะว่าวันนั้นเจี๊ยบใช้หมดแล้วคราวนี้จะเพิ่งสั่งมาตัวนี้นะคะเพื่อนๆเจี๊ยบชอบมากเลยเพราะว่ามันจะใช้ง่ายมากเลยแค่ 1-2 ช้อนนะคะผสมลงไปในเครื่องดื่มที่เราชอบแต่ส่วนมากถ้าวันไหนเจ๊จะดื่มน้ำเจ๊ก็ผสมไป2ช้อนแล้วก็เขย่าให้ละลายนะคะแล้วก็ดื่มหรือไม่ก็ในคอฟฟี่ในสมูทตี้หรือว่าในชายพุดดิ้งที่เจ๊ชอบใส่แต่ตอนแรกนะคะมันหมดแล้วโอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันทำให้ช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเราผมนะคะผมก็จะดีเงางามขึ้นแล้วก็เล็บดูแข็งแรงขึ้นนะคะมีช่วงหนึ่งที่เจี๊ยบรู้จักตัวนี้เพราะว่าเจี๊ยบอะทำเล็บบ่อยเมื่อก่อนนะแล้วเจี๊ยบเลิกทำเล็บประมาณแบบหลายเดือนมากช่วงโควิดปีนึงนะหยุดทำเล็บไปเลยแล้วก็เล็บเปราะบางมากแล้วพอได้มาเจอเจ้าตัวนี้นะคะเล็บแข็งแรงมากนะคะแต่ว่าช่วงที่เจี๊ยบปล่อยที่ไม่ได้ทำเล็บนะจะช่วยดีมากๆก็เลยรู้ว่ามันเห็นผลจริงๆแล้วช่วงช่วยเรื่องสุขภาพผิวพรรณไม่พอเจี๊ยบเป็นคนชอบออกกำลังกายแล้ววิ่งนะคะมันช่วยเกี่ยวกับจอยซัพพอร์ตด้วยค่ะเกี่ยวกับพวกหัวเข่าพวกจอยอะไรทั้งหลายนะคะที่เราแบบว่าวิ่งเยอะๆอะไรแบบนี้มันช่วยซัพพอร์ตได้ดีมากแล้วทำให้เราแข็งแรงขึ้นมากช่วยได้ดีค่ะเพื่อนๆเลยแค่อยากจะมาแนะนำนะคะถ้าสาวๆคนไหนที่อยู่แถบสหรัฐอเมริกาก็สั่งซื้อลองทานดูนะคะWe'll be back in the morning when the sun